ไทยแลนด์มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook พี่ใหญ่ถ้าเองจะมือนี้ข้าเห็นเฮอมีแสงไฟนะก็เลยอยากจะเข้ามาคุยด้วยเข้ามาก่อนสิจ้ะจ้ะโอ้พี่ใหญ่ปากผ้าอยู่เหรอเนี่ยฝีมือละเอียดจังเลยนะค่ะทำให้ใครอะถ้าหาเจ้าชอบข้าจะให้เจ้าให้ข้าเหรอขอบคุณนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่จ้ะนั่งก่อนสิจ้ะผู้ช่วยจะออกไปก่อนป่ะค่ะพี่ใหญ่จ้ะวันนี้ก็ต้องขอโทษนะก็ทำให้กำไรหยกของพี่ตกแตกไม่เป็นไรหรอกเป็นหลังหาซื้อใหม่ก็ได้นี่จ้ะเพราะข้าเอาแต่ใจตัวที่เข้ามาเนี่ยก็มีอะไรจะมาให้พี่ใหญ่ด้วยโง่นะจะยังใส่ใจกับเรื่องนี้เหรอนี่จ้ะนี่เป็นหยกหงส์นะตอนนี้หายากมากเลยข้าเก็บไว้ตลอดมาข้าจะให้พี่วงหนึ่งจ้ะไม่ต้องหรอกถ้าหาพี่ไม่รับก็จะไม่สบายใจมากเลยล่ะแล้วจะไม่ให้อภัยตัวเองด้วยในเมื่อเราเป็นพี่น้องกันพี่เอาไปวงนึงก็เอาไปวงไงไม่หนีก็ไม่เอาหรอจ้ะพี่ใหญ่ถ้าพี่ไม่เอานะก็จะไม่สบายใจจนตายเลยล่ะแสดงว่าพี่ยังโกรธเขาอยู่เอาละก็จะเอาไว้วงอย่าร้องไห้นะจ๊ะร้องไห้แล้วไม่สวยไม่ร้องก็ได้จ้ะพี่ต้องดื่มกับข้าก่อนด้วยล่ะข้าจะดื่มให้พี่นะคิดว่าเป็นการถ่ายโทษจะให้กำไรหยกข้าแค่นี้ก็พอแล้วเรื่องนี้ส่วนเรื่องนี้สิพอพี่ดื่มจากนี้แล้วนะต่อไปนะข้าจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังพี่ดื่มสักจอกสิโอ้หญิงนึกว่ารอข้าอีกใครบอกเล่าต้องรอให้คนหลับหมดซะก่อนถึงมาได้นะงั้นเราก็รอเดี๋ยวนะก็จะเข้าไปก่อนคนอื่นที่เราพร้อมกันมันจะไม่ค่อยดีหรอกเดี๋ยวเดินผ่านอุทยานนี้เข้าไปเจอห้องโถงนะพอเลี้ยวซ้ายห้องที่สองก็ใช่แล้วล่ะข้าจะวางดอกไม้สีแดงไว้หน้าห้องพอเห็นไฟดับก็เข้าไปเลยล่ะดอกไม้สีแดงอย่าให้ผู้คนเห็นเขานะไม่อย่างนั้นไม่ต้องห่วงนะหญิงควันชิตรงหญิง
Quan Trí. Ông Diễn. 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 อีกแล้วเนี่ยทำโทษข้าเดิมไปก็ว่าเสร็จคืนนี้แพ้ตั้งสิบกว่ากระดานนะดวงไม่ต้องไงมันก็จะดีเลยนะแต่ซื้อเดินหมากรุกไม่ใช่อาศัยดวงมันต้องใช้สมองตัวมันก็ไม่น่าจะแพ้หลายกระดานแบบนี้นะตัวเอ้ยท่านเดินไปดื่มไปมันต้องแพ้มันยังค่ำมันนะเอางี้แต่ซื้อเอาว่าทำในกลัวดึกไปแล้วก็เดินอีกกระดานหนึ่งให้รู้แพ้รู้ชนะกันเลยดีไหมโอ้ยในเมื่อจิงเปายังไม่กลับมาถ้าอยู่คนเดียวมันก็นอนไม่หลับอยู่แล้วนะแต่ว่ารอเดี๋ยวนะอ้าวทำไมไปอีกแล้วอ๋อกินเหล้าเมาก็แบบนี้มันต้องถ่ายเทนะ乔伊，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 你怎么变成了白呀？啊？เกิดอะไรขึ้นข้าเชื่อเจ้าชาติชั่วทำไมถึงใช้วิธีเลวทรามแบบนี้เหรอเขาไม่ได้ทำนะไม่เชื่อถามไถ่ดีสิเฮ้ย
วงเทิดองจริงเปล่าลีนหนีเขาชัยอี้ชัยชัยอี้ลีนหนีตัวคนร้ายขืนใจจึงฆ่าตัวตายชัยอี้ชัยอี้สวรรค์ทำไมถึงทารุณฆ่าอย่างนี้ลีนีต้องลำบากมาตั้งแต่เล็กๆสิบกว่าปีมานี้ไม่เคยมีความสุขใจอี้ใครเป็นคนทำอ่ะไต่ซื้อคงเหม็งตามออกไปแล้วทำไมชัยอี้ก็ตายอาจารย์อาก็ถูกฆ่าอีกทำไมถึงเป็นแบบนี้ใครเป็นคนทำใครกันแน่นะใครกันแน่ใครกันอาจารย์อาหาเจอหาเจอข้าจะแก้แค้นกับท่านเลือดมันต้องล้างด้วยเลือดข้าจะต้องฆ่ามันให้ได้ใจใจ
จะออกมานี่ทำไมออกมาออกไปเหรอทำไมต้องออกไปด้วยออกมาจะเอายังไงอ่ะจะฆ่าเจ้าในมือของข้าลำพังเจ้าเหรอสัตว์เจ้าข้าอาจารย์อาข้าขืนใจใช้นึกว่าไม่มีคนรู้หน้าขำข้าไม่เคยทำเรื่องเช่นนี้ขออาจารย์อาข้าตายอ่ะบอกข้าเองอย่าปฏิเสธดิวะเจ้าเจ้าชนะข้าได้งั้นเหรอถึงจะต้องตายก็จะฆ่าเจ้าให้ได้ข้ายังไม่ฆ่าเจ้าหรอกข้าจะออมแรงเอาไว้เอาชนะจิซนได้ข้าจะเก็บชีวิตไว้รอจนถึงวันนั้นเจ้าอยากเห็นข้าเอาชนะจิตเซินกับตาใช่ไหมเขาจะฆ่าเจ้าในมือข้าแทนจิตเซินคอยดูฮึใช่อี้เกิดจากดินกลับคืนสู่ดินที่อาจารย์อาพบจุดจบนี่เพราะฟ้าลิขิตมันก็ดีแล้วจะได้พ้นจากความวุ่นวายของมนุษย์สักทีเจ้าอาวาสข้ามีอะไรจะขอร้องมีอะไรข้าจะขอสู้กับฮาเชอเอ๋ยเองเพราะอะไรข้าจะฆ่ามันด้วยมือข้าไม่ได้เพื่อชื่อเสียงแห่งเศร้าลินแล้วการประลองครั้งนี้ข้าจะต่อสู้เองหากข้าชนะท่านล่ะจีสันท่านเห็นแก่ตัวเกินไปเรื่องในใจของท่านมีเพียงชื่อเสียงของเศร้าลินไม่คำนึงถึงชะตาชีวิตของชาวฮั่นเลยไม่ได้ข้าต้องพิสูจน์ว่าวรยุทธ์เศร้าลินจะไม่แพ้หาเชอเอได้งั้นเอาชนะข้าก่อนข้ารู้เพื่อเศร้าลินท่านต้องทุ่มเทใจและกายวางใจเถอะข้าจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังหรอกอ
านี่ทำไมก็รอเจ้าไงทำไมเจ้าทำอย่างนี้ทำอะไรกันเหรอเจ้าใช้พี่เจ้าเป็นตัวแทนทำให้ข้าต้องมัวหมองด่างพร้อยไปด้วยพฤติกรรมของเจ้าน่ะไม่ใช่จะสง่าผ่าเผยนะแต่ว่าทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ข้ากรีชายอี้ข้ากรีชายอี้จึงต้องยืมมือเจ้าเจ้านั่นละหลอกลวงข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้าจะไม่หลงกลอีกไปซะไปให้พ้นข้าไปให้พ้นรีบไปสิเคยสัญญาแล้วไงว่าจะเป็นของเจ้าแต่จำไว้นะต้องฆ่าจางจินเป่าให้ได้ล่ะใครไต้ซือมีแขกท่านหนึ่งต้องการพบเชิญเข้ามาครับไต้ซือท่านคือก็คืออ๋องหย่าเซียนท่านอ๋องเหรอเจริญพรเชิญไม่ทราบท่านออกมาหาอาตมามีอะไรชี้แนะก็รู้ว่าท่านตัดสินใจให้จางเกียงเปาต่อสู้แทนได้ข่าวเร็วดีนี่ที่ข้ามาเนี่ยใครจะขอคำปรึกษาด้วยท่านคิดว่าการต่อสู้ระหว่างจางเกียงเปาและหาเฉอโอกาสที่จางเกียงเปาชนะน่ะมีสักเท่าไหร่คิดว่าโอกาสมีน้อยมากได้เจอท่านเป็นผู้ทรงศีลคนมีเมตตาธรรมข้ารู้แต่ไหนแต่ไรท่านมีอคติต่อจางจิงเป่าแต่ว่าศัตรูอยู่เบื้องหน้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตชาวฮั่นเป็นหมื่นเป็นแสนคนไต้ซือโปรดเห็นกับมวลมนุษย์ทั้งหลายเถิดนี่ท่านอ๋องห่วงใยชาวฮั่นด้วยอย่างนั้นเหรอไต้ซือข้าก็เป็นคนเช่นกันข้าไม่ใช่พวกเดียวกับเอามาชี้ชี้และหัวตูนะแต่ว่าข้าตัดสินใจให้จางจิงเปาต่อสู้แทนแล้วจะให้ข้าทำไงอีกไต้ซืออยากให้ท่านช่วยฝึกวรยุทธ์ให้แก่เขาหรือว่าถ่ายทอดยอดวิชาของเซาหลินให้แก่เขาให้เขาใช้ผสมผสานกับวรยุทธ์ของเขาแบบนี้โอกาสที่จะชนะมีมากขึ้นแต่สื่อในเมื่อจางจิงเป่าเสียสละความรักได้อุทิศตนให้กับวรยุทธ์เช่นนี้ท่านจะไม่ช่วยเขาให้สมใจหรือจอนสิทธิ์ผิดไปแล้วอ
เปามาแล้วเหรอคนของข้าได้ยินว่าไต้ซือและชายอี้เขาดังนั้นเขาก็เลยรีบกลับมาเนี่ยจริงสิมรืนนี้จะถึงวันประลองแล้วเขายังหาวิธีรับมือเขาไม่ได้เลยเคลื่อนไหวเพียงช่วงเอวบนปล่อยไหวไปเหมือนธรรมชาติท่วงท่าทำนองให้สอดคล้องปล่อยใจไปให้เป็นธรรมชาติอาจารย์เอาให้ข้าท่องจำเอาไว้แต่ข้าน่ะไม่เคยเข้าใจสักทีสุดยอดแห่งวรยุทธมีสูงและมีต่ำสุดยอดเพลงวรยุทธ์จะให้ถึงจุดสุดยอดต้องทำให้ไร้ท่าไร้กระบวนเพลงถูกควบคุมด้วยใจของเราจากแพ้เป็นชนะความว่างเปล่าอยู่เหนือทั้งปวงทำตัวให้เป็นความว่างเปล่าซะจริงๆเจ้าอาวาสเมื่อ3 ปีที่แล้วไต้ซือคงหลิงให้ข้ามอบตำรานี้ให้กับเจ้าแต่เนื่องจากข้ามีอคติต่อเจ้าและอิจฉาที่เจ้ามีวรยุทธ์ก้าวหน้าจึงไม่ได้ให้กับเจ้าที่ข้าทำแบบนี้เป็นการผิดศีลอย่างมหันต์ข้าเห็นแก่ตัวเกินไปท่านพี่มันเรื่องอะไรใครบ้างไม่เคยทำผิดจริงเปล่าข้าไม่ดึกเลยจะมีจิตใจกว้างขวางข้าละอายเหลือเกินเรามาร่วมมือกันเล่นงานหาเชื้อเถอะขอบคุณท่านพีคุณฝ่าบาทหาเฉอมาถึงแล้วพะเจ้าค่ะหาเฉอขอถวายบังคมแล้วคู่ต่อสู้ล่ะทูตฝ่าบาทยังไม่เห็นมาเลยแล้วตอนนี้เวลาใดแล้วทูตฝ่าบาทยังเหลือเวลาอีกทูบหนึ่งดอกเดียวถ้าหาไม่มาตามนัดถือว่าหาเฉอชนะนะแผนการที่จะสังหารชาวฮั่นดำเนินการไปได้ป้าบาทนี่ข้าตัดสินใจไปแล้วไม่ต้องพูดมากหรอกข้าจะป้าบาทชาวฮั่นที่ท้าประลองมาถึงแล้วเพียงเจริญพรมหาบพิตรการประลองครั้งนี้จะขอให้จางจิงเป่าสู้แทนเพราะอะไรผู้เจ้าผลัดกันไปเกี่ยงกันมาหรือจะรันจะลบหลู่ข้าฮะวังเซฟ้าบาทการประลองครั้งนี้หม่อมฉันเป็นผู้ท้าประลองฟ้าบาททรงโปรดด้วย
ไต้ซื่อจีเซินท่านได้ยื่นหนังสือท่าประลองแล้วพอถึงตอนนี้ไม่ยอมสู้ท่านรู้ไม่มีความผิดสถานใดฮะอาตมารู้ดิตายท่านพี่ท่านพี่ชื่อเสียงของเซาหลินขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนี่เป็นกำไรของหยกนะตอนนี้หาได้ยากแล้วล่ะเขาติดตัวเอาไว้นานแล้ว
ข้าให้พี่วงหนึ่งชอยอี้เขาไม่นึกเลยตั้งแต่เจ้าตายไปเขาก็ไม่ได้จ้างจินเฝ้าเขาทำผิดไปหรือเปล่าชอยอี้เขาว่าเวนเขาไม่เหลืออะไรเลยองหญิงองหญิงองหญิงคะองหญิง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 คะองหญิงองหญิงองหญิงก็บอกแล้วว่าอย่าตามมาไงล่ะไปให้พ้นนะไปสิท่านองค์เราจะไปแล้วรักษาตัวด้วยนะจริงเปล่าไม่ต้องส่งเขาหรอกท่านจางอีกไม่นานเนี่ยนิกายหมิงจะฟื้นฟูแผ่นดินนะเราต้องการท่านราชวงศ์เหยียนสิ้นวุฒิการแล้วเพียงกำลังของพวกท่านก็เพียงพอไม่จำเป็นต้องมีข้าข้าขอใช้ชีวิตอย่างสันโดษท่องไปในธรรมชาติฝึกวรยุทธ์หวังว่าจะก้าวไปสู่โลกใหม่งั้นก็ดีคนเราต่างจิตต่างใจเราจะไม่ฝืนใจท่านหรอก
ช่วยผมก่อนจางจริงเปล่าพร้อมด้วยดวงใจที่แตกสลายท่องเที่ยวไปลำพังในยุทธภพเหยียบย่ำไปจนทุกหย่อมหญ้าจากเหนือสุดไปสู่ใต้สุดในที่สุดเกิดประทับใจความเร้นลับของธรรมชาติบนเขาบูติงและได้ตั้งชื่อตัวเองจากสามยอดเขาบูติงเป็นจางซานฟงจากนั้นก็เก็บตัวบนเขาบูติงฝึกฝนแต่วรยุทธ์จนกระทั่งได้เป็นยอดปรมาจารย์难要几点水飞飘也飘，谁能力抗劲风？为何良木折腰？柳谁却可轻？